เป็นแบบสันฟานเป็นเสวะคือคักของสมควรนะมันก็ว่าคณะศรัทธาลูกศิษย์ทุกหาผู้สนใจในธรรมะปฏิบัติก็ว่าเพิ่มขึ้นอย่างนิวยอร์กก็เหมือนกันเพิ่มขึ้นเพิ่มเยอะเลยนิวยอร์กเป็นหลายคนกับหลายคนมาวัดมาวาวัดนิวยอร์กธรรมดานี่พวกเราก็เหมือนกันมูรูก็ว่าเพิ่มขึ้นแต่อันหนึ่งยังไม่ได้พูดกันเรื่องการภาวนาปฏิบัติเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้แต่หลวงพ่อเองก็จะมาเยี่ยมคณะพวกเราเนี่ยก็จะมาปีละครั้งในช่วงนี้แหละนอกจากทีนี้แหละเดี๋ยวปีหน้าก็ไปแน่อีกแหละดูอนิจจังดูก่อนดูไปได้ไหมปีหน้าต้องดูหลายอย่างหลวงพ่อสิว่าในช่วงนี้งานอะไรมันเพิ่มขึ้นมากแค่เดียวเพราะงานนิมนต์เพราะงานเทศเป็นหลักว่าพระผู้จะไปเทศธรรมะธรรมโมให้คนเข้าใจหลักปฏิบัติอันเหตุผลจริงๆเนี่ยมันมีแต่มันไม่น้อยนี่น้อยอันหลวงพ่อจะบอกยืนหนึ่งในตัวที่เป็นตัวที่องค์หนึ่งอยู่ในเมืองไทยที่ว่าคนให้ความสนใจที่หลวงพ่ออธิบายธรรมะไปแล้วหลวงพ่ออธิบายในเหตุผลหลายๆอย่างให้คนรู้จักในภาคปฏิบัติธรรมเพราะว่าภาคปฏิบัติธรรมในเมืองไทยเราคือว่าครูอาจารย์ที่สอนธรรมะปฏิบัตินั้นมีมากมีทั้งพระและฆราวาสหลายชมรมหลายพื้นที่มีทั่วทุกจังหวัดทุกอำเภอนี่ผู้สอนนั่นก็ความแตกต่างกันก็มีธรรมดาใครตีความหมายอย่างไรมาก็สอนไปอย่างนั้นหรือใครปฏิบัติมาวิธีไหนก็สอนกันอย่างนั้นที่ผลของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นแต่ละคนแต่ละท่านนั้นไม่แตกต่างกันไปเพราะว่าผลของการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นผลในทางนั้นถึงจะมีการปฏิบัติผิดมันก็มีผลถูกก็มีผลแต่ผลของการปฏิบัติผิดนั้นตัวเจ้าตัวจริงๆรู้หรือไม่คงจะไม่รู้คือว่าเราถูกกระโดดตัวไปเพราะเรื่องนั้นก็เลยพูดกันมากๆอยู่เรื่องการทำสมาธิเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ที่เมืองไทยที่สอนกันเรื่องทำสมาธิสอนกันมากเลยไปที่ไหนสอนกันที่นั่นทุกหนแห่งการทำสมาธินี่การทำสมาธิเมื่อจิตสงบลงไปได้แล้วมีความหมายในการทำสมาธิเนี่ยมันไปคนละมุมกันคำสมาธิความสงบที่ว่ามานี่เรื่องของจิตใจโดยตรงก็มาสมาธิอันนี้แต่คนเราก็พูดกันเรื่องว่านั่งสมาธิไปแห่งไหนก็ประจำจะพูดคำเรื่องการนั่งสมาธินั่งสมาธิคนก็เลยติดปากติดใจว่าการทำสมาธิคือนั่งไม่ผูกขาดไปอย่างนี้ไปชอบชวนกันไปไหมไปนั่งสมาธิกันไหมนี่เป็นต้นนี่ฝังใจตั้งแต่วัยเด็กจนถึงเราแก่ว่าการทำสมาธิคือการนั่งนี่คือความเห็นของผู้ตีความว่าการทำสมาธิมันต้องนั่งด้วยผูกขาดไปเสียทีนี้การปฏิบัติสมาธิก็พูดเรื่องความสงบเป็นหลักใหญ่ไปไหนกับความสงบอีกเลยให้จิตสงบอย่างนั้นจิตสงบอย่างนี้อยู่อย่างนั้นแหละคือไม่ได้สอนให้สติปัญญาเรื่องความฉลาดให้เกิดมีกับตัวเองคือไม่สอนส่วนนี้ทำไมจึงไม่สอนเพราะเข้าใจว่าการทำสมาธิจิตสงบแล้วปัญญาจะเกิดเองนี่แหละการสอนกันมันจะฝังใจในหมู่คนไทยไป 99.99% ที่ฝังใจอย่างนี้ว่าทำสมาธิแล้วสงบไปแล้วปัญญาจะพุ่งขึ้นเกิดขึ้นเหมือนกับเปิดสวิตช์ไฟเหมือนเปิดกล้องน้ำไปอย่างนั้นถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับว่าปัญญาตัวที่เกิดขึ้นมันจะไปละกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดไปสิ้นไปตัวเองก็จะเป็นพระอริยเจ้าขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่ได้อ่านนั้นนี่คือความเห็นของพระผู้สอนและฆราวาสผู้เข้าใจ เข้าใจว่าจิตสงบและปัญญาเกิดขึ้นสอนกันอย่างนี้ทำกันอย่างนี้มายาวนานเหลือเกินก็มีหลวงพ่อองค์เดียวนะพยายามอบรมธรรมะปฏิบัติการทำสมาธิเนี่ยให้แยกให้เป็นแยกวิธีการทำสมาธิเพราะเรื่องการทำสมาธิมันมีสองรูปแบบมีสองวิธีด้วยกันแต่การศึกษาของคนเราเนี่ยมันน้อยไปคือแยกไม่ออกแยกไม่เป็นเลยพูดแต่สมาธิแง่เดียวด้วยความสนุกแต่หลวงพ่อจะหนักในเรื่องสมาธิตั้งใจมั่นเอาไว้เพราะว่าคนส่วนใหญ่มันทำความสงบไม่ได้มันทำสมาธิหรือทำบริกรรมไปก็ตามคำบริกรรมมันเป็นตั้งใจมั่นเฉยมันเป็นความสงบขนาดความสงบที่ว่ามันนี่ต้องตัดตอนแบ่งวิธีการทำให้เข้าใจเขามันสงบคำนี้จิตสงบลงไปแล้วนับแต่ขั้นเอาอัปปนาสมาธิเป็นหลักต่อเนื่องกันไปถึงรูปฌานและเอารูปฌานจากนี้ไปก็วัดสมาธิความสงบละแต่คนส่วนใหญ่มันทำไม่ได้แค่สมาธิตั้งเป็นมั่นก็จะทำกันยากกว่าแล้วพอนึกคำบริกรรมไปแค่ไม่กี่นาทีเอาคิดนู่นแล้วคิดนี่แล้วบางทีก็ไม่คิดแต่ก็นึกคำบริกรรมอยู่ธรรมดาแต่ก็รู้ตัวเองว่านึกคำบริกรรมอยู่อันนั้นเขาว่าจิตรวมในสุปัจจุบันเฉยๆยังไม่ถึงขั้นความสงบนี่สมาธิอันนี้เขาว่าตั้งใจมั่นการนึกคำบริกรรมอยู่ก็ตามเป็นตั้งใจมั่นเฉยๆเขาว่าสมาธิหมายความว่าห้ามความคิดนี่แบบหนึ่งคำว่าสมาธิเป็นตัวเสริมความคิดนี่รูปแบบหนึ่งเข้าใจอย่างนี้นี่เราสมาธิตั้งใจมั่นนะคำว่าอดีตตั้งนานวาขโมยยะเนี่ยหมายถึงอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยห้ามคิดอนาคตังหมายถึงว่าอนาคตยังไม่มาถึงก็ห้ามคิดห้ามคาดการณ์สิ่งนั้นด้วยให้อยู่ในปัจจุบันตรงนี้นี่ก็ว่าสมาธิเป็นตั้งใจมั่นเฉยๆยังไม่ถึงขั้นสงบอันสงบที่ว่ามันต้องมีขั้นตอนตั้งแต่อัปปนาสมาธิถึงฌานรูปฌานอรูปฌานไปจึงนับว่าเข้าอยู่ความสงบได้แต่คำบริกรรมธรรมดานิดไปนั่นไปเป็น10ชั่วโมงก็ตามก็อยู่ในความตั้งใจมั่นอยู่ยังไม่ถึงว่าสงบในการสมาธิที่ว่าตัวนี้ตั้งใจมั่นตัวนี้มันเป็นฐานของความสงบมันต้องความสงบมันต้องผ่านตั้งใจมั่นอยู่ไปก่อนฉะนั้นเรื่องการทำสมาธิเนี่ยต้องระมัดระวังต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะตัวสมาธิตั้งใจมั่นตัวเนี่ยมันเป็นฐานอย่างความสงบมันเชื่อมโยงกันสมาธิตั้งใจมั่นอ่ะมันเป็นฐานของปัญญาอีกส่วนมันมีเป็นสองแง่ทำงานสองประเด็นแต่ส่วนมากหลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่องสมาธิตั้งใจมั่นเป็นฐานของปัญญาเพราะปัญญาเราเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิตั้งใจมั่นเป็นตัวเสริมเนี่ยการใช้ปัญญาจะมีมันจะเขวคิดมันบางคิดเนี่ยบางจะเป็นสปะไม่มีเรื่องมีราวคิดไปเรื่อยๆเป็นตัวไม่มีเหตุมีผลอะไรเข้าไปคิดไม่มีหลักการคิดขาดเหตุผลนี่ก็แบบจิตฟุ้งซ่านนะทีนี้จิตฟุ้งซ่านเพราะอะไรเพราะปัญญาไม่มีมันจึงฟุ้งไปเหมือนกับบุคคลอยากจะร้องเพลงสักเพลงหนึ่งแต่กลอนที่จะร้องมีมันไม่มีแต่ก็จะร้องแต่เมื่อมันคิดอยากร้องขึ้นมาจะว่ายังไงมันก็ร้องวุ่นวายไปตามภาษาของพวกคนอยากจะร้องสุ่มๆก็เราร้องไปว่าไปตามภาษาไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยถ้าเขาร้องเพลงเป็นนะเขาก็ร้องได้ดีนี่เหมือนกันเพราะว่าสมาธิที่ว่ามาเนี่ยมันอยากคิดทางปัญญาอยู่แต่มันคิดทางปัญญาไม่เป็น แนวทางแนวเชิงคิดทางปัญญาผมไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรก็จะคิดเอาไปเราคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดไปตามสังขารการปรุงแต่งไปเรื่อยนี่เราพุ่งสร้างไปเรื่อยต่อไปจะเป็นผลกลับขึ้นมาโดยเป็นผลว่ารำคาญหงุดหงิดใจเอาไปมาก็ทำตัวไม่ได้ออกมาเท่านั้นเองนี่คือสมาธิตัวนี้เขาบอกเป็นพลังเสริมมันเลยเสริมปัญญาไม่ใช่ไหมเกิดปัญญานะปัญญาตรงนี้อยู่แล้วเราทำสมาธิเสริมแต่ปัญญาที่ยังไม่อยู่ต้องฝึกให้ดีก่อนเหมือนลูกศรที่ยิงธนูลูกศรก่อนจะยิงให้ตรงได้ลูกศรมันต้องตรงมันจะบันดักมันคดตรงไหนมันเบี้ยวตรงไหนต้องดักให้มันตรงถ้ามันลูกศรมันตรงเนี่ยมันยิงออกไปแล้วลูกศรมันจะไปตรงมันจะไม่เหวี่ยงมันจะไม่ฟัดถ้าลูกศรงงโค้งโค้งงงคดงงเนี่ยยิงไปไปฟัดเราไม่ถูกเป้านี่เป็นการแนวความคิดเราในปัญญาเรามันต้องฝึกเอาไว้ว่าแนวความเห็นของปัญญาเราเนี่ยมันตรงหรือยังมันเป็นไปตามใจรักหรือยังมันต้องฝึกตัวนี้ให้เป็นปัญญาเรามันก็ลูกศรที่ว่ามาเนี่ยต้องดัดให้มันตรงไปก่อนจะเอาไปเข้าแหลมในลูกคันธนูยิงมันก็ตรงกับเป้าหมายนี่ก็เป็นการทำสมาธิที่ว่ามาเป็นตัวเสริมมันถ้าคันธนูเราเนี่ยคันธนูที่ถ้ามันแข็งเวลามันสูงลูกธนูไปมันไปไกลรุนแรงด้วยเพราะพลังของคันธนูเรามันแข็งพอดึงเหนี่ยวไปมันก็วางไปลูกธนูก็ตกไกลถ้าคันธนูมันอ่อนนะสายก็อ่อนไปด้วยสายธนูตามๆกันเมื่อยิงลูกศรไปลูกศรกับมันไปที่ไหนตกต่อหน้านั่นแหละเป็นไม่ได้เพราะคันมันอ่อนนี่เหมือนกันสมาธิเนี่ยการทำขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มีพลังจิตพลังใจที่มีกำลังพลังใจที่มีกำลังตัวที่ว่ามาเนี่ยเอาไปส่งไปเสริมปัญญาให้พุ่งไปให้คิดให้เห็นได้ผลมันชัดเจนก็ว่าอุปาจาระสมาธินี่แหละก็ว่าตัวตั้งเกณฑ์มันของสมาธิตัวนี้อุปาจาระก็ว่าอุปจรนั่นเองจาระก็ว่าอุปจรคือจรก็ว่าทำงานคือว่าไม่อยู่กับที่คือว่าคิดบ่อยๆนี่เรียกว่าอุปจาระตัวนี้เป็นตัวลูกศรตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวให้ถึงเป้าหมายที่เราวางนั้นลูกศรมันเป็นพลังลูกศรคันธนูที่ว่ามันเนี่ยมันจะเอาทั้งปัญญาที่นี่ไปมันตรงกับเป้าหมายแล้วต้องเดินที่เป้าวางทิศให้มันตรงนี่เราต้องสอนเรื่องความเห็นถึงเป็นหลักใหญ่คือแยกกันก่อนที่แรกแยกกันว่าลูกศรเป็นลูกศรคันศรเป็นคันศรคนละส่วนกันแต่ตอนสุดท้ายก็เอามารวมกันมาประกอบกันยิงทำงานร่วมกันทีนี้การลูกศรที่เรายิงไปนะถ้าเราเล็งเป้าให้มันตรงกับเป้าหมายแล้วมันก็ถูกเป้าหมายเห็นนั่นเลยว่าการฝึกสมาธิเพื่อเสริมปัญญาที่ว่าวันนี้มันต้องฝึกปัญญาไว้ให้ดีการฝึกปัญญาที่เนี่ยฝึกวิธีไหนเพื่อให้เป็นปัญญาที่ดีมันมีฐานที่มาในการฝึกทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงมีรูปแบบมีหลักการในการฝึกไม่ใช่ฝึกเป็นสปาไม่ใช่เหมือนเขาทำงานทุกอย่างงานทั้งโลกเหมือนกันถ้ามีครูฝึกอะไรที่ดีๆการชนะมันมีสูงหรือว่าเล่นกีฬาชกมวยก็ดีถ้าครูฝึกดีคนมีชนะสูงหรือเป็นผู้รำก็ดีถ้าครูสอนดีมันก็มีความชนะบอลได้บอลหรือว่าเทนนิสก็แล้วแต่หรือกีฬาทุกประเภทมันต้องมีครูอาจารย์ที่ดีเป็นผู้นำ สอนวิธีการทำในการเรียนให้ชัดเจนนั่นแหละโอกาสที่เราพูดไปเรียนมันจะมีความชนะในการภาวนาเหมือนกันอาศัยเดียวผู้นำเช่นเดียวกันถ้านำทางที่ดีผู้ปฏิบัติตามก็ไปดีด้วยนี่ว่าการฝึกปัญญาที่ดีนั่นอะไรเป็นตัวฝึกหมายถึงว่าความเห็นเป็นเรื่องใหญ่ของศาสนาพุทธของเราในภาคปฏิบัติเช่นฝ่ายโลกิยะก็ตามฝ่ายโลกุตละก็ตามต้องฝึกความเห็นเป็นหลักใหญ่พระพุทธเจ้าจึงวางศาสนาเอาไว้ในขั้งแรกในศาสนาที่เกิดขึ้นในโลกนี้วางจุดแรกคืออะไรคือสมาธิทิความเห็นชอบนี่เป็นจุดแรกต่อไปเมื่อบางตัวนี้แล้วเนี่ยการคิดพิจารณาสิ่งใดไม่ได้เป็นสัมมาต่อเนื่องกันเขาว่าความคิดเขาว่าสัมมาสังกัปปะการคิดชอบหรือดำริชอบการดำริชอบคิดชอบต่างๆมันคิดไปตามความเห็นชอบจำไว้ให้ดีถ้าความเห็นไม่ถูกต้องมันก็คิดไม่ถูกต้องถ้าเห็นถูกต้องก็คิดถูกต้องเช่นเดียวกันนั่นจะวางฐานความถูกต้องเห็นชอบทำตั้งในหลักให้มั่นคงเอาไว้แน่นหนาเอาไว้เพื่อใช้ความคิดปัญญาเราที่มันตรงกับความเห็นของเรานี่คือหลักใหญ่ของภาคปฏิบัติอย่างมีปีย่อยพี่แต่ว่าการพูดกับหมู่คณะมันจะพูดยังไงให้เป็นความถูกต้องได้ให้เป็นสัมมาวาจาได้ก็จะมีความเห็นชอบอยู่หลักเป็นหลักยืนตัวเหมือนกับหลักเดียวเนี่ยจะปลูกวัวควายไว้สัก6-7 ตัวไว้หลักเดียวมันก็นี่ไม่ได้ก็วนว่าน่ะวนที่แห่งเดียวเพราะหลักมันแน่นหนามันคงไปไหนไม่ได้แล้วก็เป็นหลักใจว่าควายจะปลูกเป็น100 ตัวมันก็อยู่ไปไหนไม่ได้ฉะนั้นนี่คือธรรมะปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหมดถ้ามีความเห็นชอบเป็นหลักฐานใหญ่ไปแล้วธรรมะปฏิบัติทุกหมวดหมู่มันจะไปทิศทางเดียวกันคือการปฏิบัติชอบออกมาทางวาจากับวาจามันชอบทำถ้าทำทางกายกับสิ่งอื่นมันชอบทำอาชีพที่ทำก็ชอบทำความเพียรทุกประเภทที่ทำก็มีความชอบทำการตั้งสติระลึกในสิ่งใดๆก็ระลึกในสิ่งที่ชอบทำการทำสมาธิความตั้งใจมั่นก็ตั้งมั่นในสิ่งที่ชอบทำเช่นเดียวกันนี่คือสายของความชอบทำเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นหลักใหญ่ของศาสนาพุทธเราทีนี้การทำสมาธิถ้าความเห็นของคนนั้นมีความเห็นผิดอยู่ล่ะไปทำสมาธิเป็นสมาธิไหมเป็นได้แต่ผลที่ออกมานั่นน่ะมันจะเป็นผลที่เป็นมิจฉาสมาธิแต่ตัวเองไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาคือว่าความสงบเราดีเอาเลยดีทั้งหมดก็แล้วกันถ้ายังเป็นมิจฉาด้วยนิดก็ในตัวแต่ตัวเองไม่รู้เหตุนั้นคนจะเป็นวิปลาสกันเยอะทั้งพระที่พระว่าเป็นอย่างนี้เพราะความเห็นผิดตัวหนึ่งเป็นฐานใหญ่เมื่อเป็นฐานใหญ่อย่างนี้แล้วนี่เราจะแก้ไขยังไงมีหลายคนที่ไปขอปฏิบัติกับหลวงพ่อวัดป่าปันคอว่าจะไปให้หลวงพ่อฝึกสมาธิให้สอนสมาธิให้ควบคุมจิตให้หน่อยจิตไม่อยู่กับตัวยังเรื่องนี้จะไปนี่เอาไม่ดีกว่าไปสมาธิอื่นเถอะไปแห่งอื่นอย่างนี้หลวงพ่อไม่ได้ตั้งหลักอย่างนั้นคือตั้งหลักสมาธิที่ความเห็นชอบกันเป็นหลักใหญ่ด้วยก่อนถ้าไปทำสมาธิต้องการอย่างนี้ก็ไปที่อื่นอย่างอื่นก็สอนกันเยอะแยะการทำสมาธิพวกอย่างนั้นพวกมันรับง่ายๆหลายคนที่มาปฏิบัติแต่เขาก็เคยฝึกกับสำนักอื่นมาก่อนในการทำสมาธิมาปฏิบัติที่วัดเราก็เฉยๆทำกันไปก็แล้วกันบางทีก็ไม่ได้ขอทำทุกอย่างเลยตรงนี้ไปมาทำไมหลวงพ่อไปสอนสมาธิในพรรษาที่เดิมนั้นหลวงพ่อก็ไม่สอนนะไม่สอน ก็เพราะเจ็บป่วยอย่างหนึ่งมันเป็นเหตุหนึ่งบางทีกับงานตามมาท่าใหญ่ก็สอนบางนิดหน่อยหลวงพ่อเป็นคนสอนว่าสอนคนสอนน้อยให้ปฏิบัติที่มากที่หลักการปฏิบัตินั้นหลวงพ่อก็ได้อัดเทปเอาไว้หนังสือก็มีเอาไว้ให้อ่านให้เข้าใจในภาคปฏิบัตินั้นให้ทำตามนั้นปฏิบัติตามนั้นพยายามให้ตัวฝึกสติฝึกปัญญาตัวเองมากๆเอาไว้ถ้าเราฝึกนั่นเนี่ยฝึกยังไงมันฝึกขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มีอยู่ถ้าสิ่งไม่มีฝึกอะไรไม่มีที่ฝึกมันต้องฝึกคนที่มีอยู่มันยังฝึกได้อย่างการฝึกชกมวยเนี่ยมันต้องฝึกคนที่มีแขนมีขาสมบูรณ์ต้องฝึกไม่ฝึกคนแขนด้วนขาด้วนฝึกไหมไม่ได้ฝึกของที่มีอยู่เหมือนกันการฝึกสติปัญญาในการฝึกสิ่งที่มีอยู่สติก็มีอยู่สมาธิก็มีอยู่ปัญญาก็มีอยู่ก็ต้องมาฝึกของที่มีอยู่นี่แหละให้มันเกิดความชอบธรรมเกิดสมาธิที่ความเป็นชอบตัวนี้ฝึกอย่างไรเอาอะไรเป็นฐานรองรับในการฝึกนั่นคือสมาธิที่ความเป็นชอบคำเดียวเนี่ยให้จำไว้ดีเรื่องการทำสมาธิส่วนมากหนังสือที่มีในตำรานักปราชญ์ในยุคใหม่สมัยใหม่เขียนขึ้นมาเนี่ยมากมายเยอะเลยอ่านแล้วก็รู้แบบอะไรก็แล้วอยู่พูดมากก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ 99% เนี่ยทำกันอย่างนี้คือไม่อยากต่อต้านนะแต่เราพูดคนเดียวพูดด้วยธรรมะเหตุผลต่อต้านกันโดยปริยายคนเข้าใจว่าหลวงพ่อไม่สอนทำสมาธิไม่สอนนั่งสมาธิจริงไหมจริงหลวงพ่อไม่ส่งเสริมว่านั่งสมาธิเพียงคำเดียวหลวงพ่อจะส่งเสริมให้มันเดินสมาธิให้เดินได้ยืนสมาธิให้มันทำได้หรือนอนสมาธิให้มันทำได้หรือทำงานอื่นใดต่างๆทำให้เป็นสมาธิได้การพูดก็เป็นสมาธิได้การทำงานก็เป็นสมาธิได้เนี่ยสมาธิทางแก้มันนักสอนอย่างนั้นจะไปนั่งอย่างเดียวให้มันดีขึ้นมามันดีไม่ได้โดยเรากดอยู่ในพื้นดินอื่นอ่างหรือพื้นดินเป็นปีๆมันดีอะไรเพราะนั้นเราก็จะฝึกคนเราฝึกสติปัญญาตัวเองที่มีอยู่ให้มันดีให้เป็นสมาธิเป็นทุกคนเกิดมาในโลกแบบนี้มันมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในตัวการมีอย่างนี้มีทุกศาสนาหรือเปล่ามีทุกศาสนาในโลกแบบนี้ไม่แต่คนไม่นับถือศาสนาอะไรก็ตามเขาก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเช่นเดียวกันแต่เขามีปัญญาประเภทไหนเป็นวิชาปัญญาหรือวิชาสติหรือวิชาสมาธิอันนี้ง่ายๆอย่างนี้ตัวอย่างมหาโจรเนี่ยเขามีสติไหมมีสติเขามีสมาธิไหมมีสมาธิเขามีปัญญาไหมมีปัญญาแต่สติสมาธิปัญญาเขามหาโจรเขาทำยังไงเอาใช้งานแบบไหนมันเป็นสมาธิหรือเป็นวิชากันแน่เนี่ยเราดูตัวนี้เป็นแต่ว่าเขาไม่มีไม่ใช่แต่มันมีใจเขาเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาปัญญาเราลึกขึ้นมาแต่ละวันแต่ละครั้งเราลึกว่าจะเป็นปนคนนั้นเป็นปนคนนี้ไปรักสิ่งของคนนั้นรักสิ่งของคนนี้คือเราลึกบ่อยๆวิธีการทำอย่างนี้แม้แต่คนมือปืนรับจ้างเขาก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเช่นเดียวกันเพิ่งตั้งใจหรือว่ามันลึกได้ส่วนระหว่างเราจะไปยิงใครรับจ้างที่ไหนไปยิงคนเนี่ยเราลึกได้จะเป็นวิชาสติของเขาความตั้งใจเราจะไปยิงคนมันมีไม่มีนั่นก็เป็นสมาธิของเขาความแน่วแน่ว่าจะไปยิงคนเนี้ยเพื่อเรื่องเงินสักก้อนนึงนี่เป็นสมาธิของคนเป็นวิชาสมาธิตั้งใจมั่นกับผิดเนี่ยปัญญาในความคิดเขาเนี่ยเขาก็ต้องคิดแต่ว่าจะยิงแบบไหนคนที่จะไปยิงเขาเป็นยังไงเขาไปอยู่ที่ไหนยิงในรายไหนเขาต้องคิดให้รอบคอบว่าเมื่อยิงแล้วเราจะ หนีพ้นตำรวจได้ยังไงเพื่อจะไม่ให้เกิดเรื่องเพื่อไม่ให้จับได้เขาก็ต้องคิดนี่คือปัญญาของคนเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดของเขามันคิดแบบนั้นอีสิ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีกับบุคคลอยู่แล้วแต่พวกเราไม่ถึงกับเป็นมหาโจรเป็นมือปืนรับจ้างอะไรแต่เป็นชาวบ้านธรรมดาหากินธรรมดาก็ตามแต่ความเป็นมิจฉาของเรานะมันมีไหมให้เราสำรวจตัวเราเองแนวความเห็นของเราถ้าอาชีพเรามันเป็นมิจฉาอาชีพะยังชีพผิดหรือเปล่าหรือการพูดเราเป็นมิจฉาวาจาหรือเปล่าหรือการทำทางกายเราทุกส่วนเป็นมิจฉากรรมฐานหรือเปล่านี่คือสายมิจฉามันต้องศึกษาทั้งสองอย่างมิจฉาสัมมามันแตกต่างกันยังไงให้แยกแยะกันระหว่างความผิดความถูกนี่จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมจู่ๆจะเป็นนิกรรมบริกรรมทำสมาธิทีเดียวนะมันผิดขึ้นมาเนี่ยใครจะแก้หลายคนต่อหลายคนทำสมาธิที่ว่ามาไม่ต้องศึกษาเลยทำอย่างเดียวมันมีการผิดพลาดไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อผิดไปแล้วจะแก้ได้ยังไงแก้ไม่ได้ตายกับกันจำนวนต่างๆเป็นพิเศษเรื่องการทำสมาธิเป็นดาบสองคมเพราะความเห็นผิดมันฝังไปแล้วเนี่ยมีปัญหามากทีเดียวในนั้นพอยังว่าสอนลูกศิษย์ลูกหาให้ภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นตั้งหลักสมาธิถี่ความไม่ชอบเป็นฐานใหญ่พระองค์เจ้าประเทศอยู่แล้วว่าก่อนมีธรรมะอื่นขึ้นใดขึ้นมาก็ต้องว่าสมาธิถี่ความไม่ชอบเป็นหลักยืนตัวไว้นี่คือขั้นแรกพระองค์เจ้าได้เยี่ยมโลกแก่สาวกทั้งหลายเริ่มต้นแต่ก็จะไม่ขีดทั้งห้าขึ้นมาเขาเริ่มข้อนี้เป็นข้อแรกแล้วก็ว่าสมาธิถี่ความไม่ชอบเนี่ยเป็นลึกปีกพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมัยนั้นพระเจ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่แต่ภาคปฏิบัติของพระองค์ตัวไหนที่เป็นสัมมาทิฏฐิตัวไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิเราต้องแยกให้เป็นตรงที่พระองค์ไปปฏิบัติอยู่ช่วงที่เป็นมิจฉาทิฏฐิตอนไปปฏิบัติการทำสมาธิอยู่กับระบบทั้งสองอันนี้คิดให้ดีคือระบบทั้งสองเนี่ยเขาทำสมาธิกันทำให้จิตมีความสงบถึงฌานนั่นฌานนี้ไปถึงรูปฌานทั้งรูปฌานมีความชำนาญในทางนี้พระองค์เจ้าเราบอกว่าใหม่ๆไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับระบบที่อยู่เพราะการทำสมาธิเป็นหลักสากลของโลกไม่ก่อนศาสนาพุทธผมจะไปปฏิบัติการไปตามด้วยพอตามมาแล้วมาเก็บโคยสงบลงได้มันจะมีความสุขมีความสบายเหมือนกับว่ากิเลสอาสวะน้อยใหญ่หมดไปสิ้นไปทำไปเลยจนถึงที่สุดของสมาธิอันคืออรูปฌานที่สงบถึงที่สุดแล้วเต็มที่เลยมันก็สงบได้ดีดีกว่าเมื่อเราจิตถอนออกมาแล้วก็จิตมันก็เสื่อมคิดถึงนั้นถึงนี้คิดเรื่องนางพิมพาลาผลคุณบิณฑบาตไปเรื่อยๆเปื่อยๆเอาเข้าสมาธิใหม่จิตสงบใหม่ก็ทำได้อีกเมื่อจิตถอนออกมาก็มาเสื่อมก็คิดอีกนะพระองค์เจ้าเราทำอยู่เนี่ยร่วมปีนะสงบอันนี้ร่วมปีไม่ธรรมดาแล้วคิดอยู่ว่าพระองค์เจ้าเราสร้างบารมีมาด้วยปัญญาที่กะที่ปรารถนาเอาไว้เป็นพุทธภูมิในระดับปัญญาที่กะยาวนานถึง20ประสงค์ไขไปแสนมหากับที่ยาวนานมาปัญญาของเราเนี่ยเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์ 100% แต่พวกเรามาปฏิบัติธรรมสมาธิกับระบบทั้งสองมีความสงบขนาดไหนเต็มร้อยสงบทุกครั้งเต็มร้อยทุกครั้งถึงขนาดนั้นพระองค์มีปัญญาเต็มเปี่ยมเนี่ยปัญญาที่มีอยู่ทำไมจึงไม่เกิดกับพระองค์บ้างคิดได้มันขัดกันไหมครับสอนกันทุกวันพาการทำสมาธิไปเกิดคิดสงบแล้วปัญญาเกิดขึ้น มันขัดกันไหมกับองค์ธรรมในอดีตมันขัดกันเต็มร้อยเช่นเดียวกันเขาไม่รู้จักทางการศึกษาเขาไม่รู้ว่าพวกเจ้าเราทำสมาธิมันขนาดมีปัญญาไม่เกิดแต่ยุคนี้สมัยนี้มาพูดกันว่าสมาธิสงบและปัญญาเกิดมันเป็นสมาธิแบบไหนอยากจะรู้เหมือนกันแต่ก็เคยถามหลายคนถามไว้ทักหลายผมกันเกิดได้ยังไงวายที่มาสอนกันได้ยังไงถ้าถามโยมก็อาจารย์บอกว่าอย่างนี้อาจารย์เล่าให้ฟังเทศให้ฟังถ้าไปถามพระอาจารย์มาเทศอย่างนี้คนนั้นซื้อว่าอย่างนี้คนนั้นซื้อว่าอย่างเนี้ยถามหนังสือเนี่ยใครเป็นคนเขียนคนที่เขียนหนังสือแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นโปรโตเขียนหรือพระอาลีเจ้าเขียนแต่พระอาลีเจ้าเขียนเนี่ยไม่มีทางเขียนอย่างนี้เพราะเขาจะตีอะไรไปได้เขาฉลาดพอตัวเป็นพระอาลีเจ้าเซโกโร่แต่คิดว่าบุรุษชนเขียนคือเขียนตามความคิดเห็นของตนเองเขาจะว่าสมาธิสงบปัญญาเกิดอันนี้ที่ว่าเราก็จะเขียนขึ้นมาหลอกกันยาวนานมากกันแล้วพอจะมาแก้ไขเรื่องนี้แก้ได้ไหมมันแก้ไม่ได้หรอกมันหนังสือเป็นพยานเอกสารนั่นที่นักปราชญ์ยุคปัจจุบันเนี่ยมาเอามาสอนกันแต่แล้วก็สอนลึกลงไปอีกการในพยานเอกสารคือหนังสือที่ว่ามาเนี่ยมันไม่แน่เราต้องการพยานบุคคลพยานบุคคลมันมีใครบ้างที่ยุคนี้สมัยนี้จิตสักหมดปีแล้วยาขึ้นเป็นไทยพระองค์ไหนมีบุคคลใดอยากจะรู้มีไหมยุคนี้หาพยานบุคคลมาพูดกันไม่มีแล้วก็มาถามเราไปอีกว่าสมัยข้างพุทธกาลน่ะมีไหมพระองค์เจ้าสอนพากันทำสมาธินะเหตุผลที่ปัญญาเกิดขึ้นนะพระองค์เจ้าสอนใครก็สอนที่ไหนเราใครบ้างมาสักข้างพุทธการเหตุผลที่ปัญญาเกิดขึ้นหามาสักองค์ที่บรรดาพระอริยเจ้าอรหันต์เป็นหลายแสนองค์ข้างพุทธการเอาองค์ขอสักองค์นะองค์ไหนที่ปัญญาเกิดขึ้นจากความสงบบ้างมันไม่มีข้างพุทธการก็ไม่มีก็อ่านตำราจะได้เราจบพอศึกษาทั้งหมดแล้วไม่มีคนใดว่าปัญญานี่เกิดจากความสงบไม่มีนะอย่างนั้นเราพูดกันทุกวันมันยังฝังใจมาจากไหนแต่ไรมาว่าปัญญาเกิดจากความสงบของสมาธิที่ว่ามานี่แต่คิดใหม่ศึกษาใหม่พอเจ้าเรายิ่งกว่าเราสงบแต่ปัญญาก็ไม่เกิดนี่คือจุดที่เราพระองค์เจ้าพิจารณาแล้วว่าวิธีการทำอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อการตัดสรู้ไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่เป็นไปเพื่อการละอาสวะกิเลสตัณหาแต่อย่างใดแต่การทำสมาธิเป็นลักษณะข่มกิเลสบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองบางขณะท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าหินทับหญ้าหินทับหญ้ากองหญ้าอยู่เนี่ยจะมองดูหญ้าเห็นไหมไม่เห็นเพราะจะหินมันทับอยู่สมมติว่าไม่มีหญ้าเธอเอาก้อนหินออกไปสิล่ะหญ้าจะเกิดที่เดิมนี่เหมือนกันการทำที่สงบเลยคือเหมือนข่มกิเลสไว้เฉยๆไม่ให้กิเลสทำงานไม่ให้ตัณหาทำงานมันเป็นนิ่งขึ้นอยู่แต่ว่าอำนาจของการที่มันเสื่อมตัวกิเลสตัณหาทำงานเต็มที่เหมือนเดิมในโลกนี้เราคิดดีๆเลยให้รู้อีกเรื่องหนึ่งครูอาจารย์เก่าของพระองค์เจ้าเราทำสมาธิตั้งแต่วันนั้นจนถึงมันตายที่นับอายุเกิดเกิดร้อยปีเอาอิสนุกมาข่มกิเลสมาตลอดข่มปัญหามาตลอดจนปัญหากิเลสไม่ทำงานนี่แต่อำนาจสมาธิอำนาจของฌานข่มมาเลยจนถึงวันตายเมื่อตายแล้วเดี๋ยวนี้ไปอยู่ไหนไปอยู่พรหมโลกฟักที่เด็กปัญหาอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องบาดชา หรือสงบตัวเนี้ยมันห่อสมาธิห่อกิเลสเอาไว้กิเลสมันในฌานเนี้ยแต่มันรู้ตัวพอกิเลสมันนิ่งแล้วเพราะฌานมันคุ้มห่อไปแล้วหรือสมาธิสงบคุ้มห่อไปแล้วก็ไม่ทำงานได้กิเลสก็ยังไม่เมื่อไรตัวอำนาจของสมาธิสงบเสื่อมเท่านั้นหรือฌานเสื่อมเท่านั้นพรมที่ไปอยู่ข้างบนที่บามานะเรามันเกิดในโลกอีกตามเดิมมันหมดแล้วนี่ไม่มีอะไรหรือเหมือนกับว่าน้ำธรรมดาเรามีอยู่เนี่ยเราทำในคืนนี้ก็รู้เอาใส่ขันถ้าขันหนึ่งใส่ตู้เย็นไว้ไม่เปลี่ยนแปลงทันทีเป็นก้อนทันทีมันแข็งไม่มีเย็นทันทีเป็นก้อนขึ้นมามันก็มันแข็งไม่มีอยู่นะเราออกมาข้างนอกไว้ที่ปล่อยไว้ระยะก้อนหายไปไหนก้อนน้ำแข็งนั้นเป็นน้ำธรรมดาไปแล้วเนี่ยคือละลายไปเลยเขาไปอีกก็เป็นก้อนอีกออกมาอีกก็เป็นละลายอีกเป็นอย่างนี้มันมีดีๆขึ้นนี่ว่าการทำสมาธิจะระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วการแก้มันให้มันเป็นฝึกปัญญาให้เป็นนั่นว่าตัวสมาธิถี่ความไม่ชอบที่พูดเมื่อกี้นี่พระองค์เจ้าเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเป็นสมาธิถี่ครั้งแรกเป็นจุดแรกก็เป็นสมาสังกัปปะต่อกันมาในของสองอย่างครั้งพุทธกาลพระองค์เจ้าเราเป็นมาก่อนเป็นตัวไหนผมพระองค์เจ้าที่ว่าหนีออกจากระบบทั้งสองมาแล้วก็มาทำสุตตะกิริยาที่ดงคาสิริอดข้าวอดปลามาถึง49 วันก็ไม่ได้ผลยังกลับมากินข้าวตามเดิมปัญจวัคคีย์ก็นี้ไปพระองค์เจ้าก็เที่ยวเตะๆไปเรื่อยๆเปื่อยๆไปหาทางพ้นทุกข์นะแต่หาไม่เจอแต่ก็พอดีไปนั่งลมโพกระลมโพต้นหนึ่งที่มันนั่งเงินสลาที่เราไปดูกันบ่อยๆตัวนั้นเขาหมายไว้ไปนั่งไว้นั่งเฉยๆอย่างนั้นไปนั่งพักผ่อนเฉยๆว่าเดินทางเหนื่อยเพื่อจะไปหาอุบายการปฏิบัติธรรมถูกต้องแต่หาไม่เจอนี่วันนี้ต้นโพต้นนั้นเป็นต้นโพที่นางสุสดาไปบนบานศาลเขาไว้ว่าขอลูกสักคนนะเราเป็นทายาทสืบทอดจากถึงตัวเองเป็นเศรษฐีนั่นก็สมปรารถนาที่ลูกชายเกิดขึ้นนั่นเป็นบนก็ว่าแก้บนบวงสรวงนั่นเองทำข้าวอุทปยาตเราเป็นบวงสรวงเทวดาต้นโพต้นนั้นหารู้ได้ว่าต้นโพต้นนั้นเป็นพระสิทธัตถะภิกขุนั่งอยู่ก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นพระพิจารณาแล้วก็ได้บอกเทวดามาคอยรับบวงสรวงก็เลยยกถาดทองคำกับของทุปยาถวายเทวดาพระองค์เจ้าเราก็รับเอาฉันเรียบร้อยแล้วเอาถาดทองคำไปลอยที่มีน้ำมีนันทราตอนไปลอยพระองค์อธิษฐานไว้ว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้สำเร็จการพุทธเจ้าในชาตินี้เพราะถาดทองคำเนี่ยลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปพอปล่อยถาดปั๊บถาดแล้วก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นทันทีหมุนขึ้นทันทีนี่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่พระองค์เจ้าเพราะเราจะได้เริ่มใช้ปัญญาในครั้งแรกพระองค์เจ้าบวชมายาวนานถึง5 ปีกว่าไม่เคยใช้ปัญญาแม้แต่คำเดียวเลยปัญญาทางธรรมะอุบายธรรมะไม่เคยใช่เลยผมไม่เคยทำสมาธิอะไรเคยทำมาก่อนทำไปเรื่อยปัญญาทางธรรมะไอ้ความจริงไม่ได้คิดพอเห็นถาดทองคำทวนกระแสน้ำขึ้นไปตัวนั้นนี่เรื่องโบราณจะคิดได้วงมีปัญญาอยู่แล้วเข้ามาคิดยังไงคิดวิธีการเปรียบเทียบหมายถึงว่าโกรณยิโกนเองธรรมะเขาว่าโกรณยิโกคือน้อมถาดทองคำนั้นมาเทียบกับใจพระองค์เองเทียบยังไงใจพระองค์เองตัวเองพิจารณาว่าถาดทองคำนั่นคือปกติประจาม ถ้าธรรมามันไหลอยู่เรื่อยๆถ้าปล่อยไหลลงไปมันจะไม่ฝืนมันจะลอยไหลตามกระแสน้ำไปเรื่อยๆน้ำแดงสิ่งของต่างๆลอยไปแดงตามกระแสน้ำนี่ถาดทองคำเนี่ยถ้าหาว่ามันลอยตามกระแสน้ำลงไปถาดทองคำมันตกที่ไหนตกมหาสมุทรสุดสาครจะวนอยู่นั่นแหละมันมีการจบสิ้นวงโยนถ้าไปถาดทองคำเป็นรอยอย่างเนี้ยวงโยนโอมระยิโพว่าน้อมมหาใจพระองค์เองเอ๊ะใจที่เราเกิดตาทุกวันพระองค์หวนนึกถึงคำเก่าๆที่พระองค์ได้นิยมธรรมะตกค้างเอาไว้ในอดีตสมัยที่พระองค์ยังไม่บวชจำให้ดียังไม่บวชนะโกรธยังไงเห็นคนแก่คนเจ็บโวยคนตายเห็นสมณะเขาแบบเรียนรู้ทั้งสี่ทุกคนจะอ่านตำราพงกับพี่นาเอาคนแก่คนตายเนี่ยมาคิดกับพี่นากันเนี่ยเป็นยังไงโอ้คนตายคนเนื่องจากการเกิดคนแก่เนื่องจากการเกิดการเห็นอย่างนี้เป็นสมาไปเห็นเป็นสมาขั้นพื้นฐานจะโยนไปไม่ได้พวงจะว่าต้องหาปัญหาที่สงบสงัดดีกว่านี้หายังไงเราเห็นสมณะนักบวชถึงนั่งอยู่ตรงนั้นที่ว่าเราจะเป็นนักบวชเหมือนเราเห็นมาแล้วเหมือนอยู่ยังนิ่งใจยังนิ่งมันจะคิดอะไรได้ดีตาที่ออกบวชพระองค์เจ้าจะมาคิดถึงนี้ขึ้นมาในเจ้าพระองค์เจ้าพี่นายแล้วเนี่ยว่าเกยเกี่ยวกายมาจากอะไรมาจากความเกิดก็เอาพี่นายที่ว่าความเกิดเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้คนเกิดตันจะเรียกพระองค์เจ้าคิดไม่ได้ว่าอะไรทำให้คนเกิดคิดไม่ออกพี่นายเลยเขาไม่ออกอยู่ตัวพระองค์เจ้าในออกบทที่ว่ามานั้นในพระองค์เจ้าที่ว่ามาเห็นถาดทองคำเปรียบเทียบว่าถ้าลอยตามกระแสน้ำที่ว่ามานี้เปรียบเทียบน้ำใจพระองค์ที่ร่องลอยตามกระแสโลกมันจบที่ไหนมันเกิดตายอยู่ทุกชาติทุกภพมันยาวนานเท่าไหร่โอ้เหมือนพระองค์ว่าความเกิดจริงๆแล้วมันมาจากความอยากมาจากตัณหานั่นเองความอยากอะไรเนี่ยความอยากการหาตัวเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลมันเป็นฐานใหญ่ของกิเลสทั้งหมดในความอยากกันเลยก็เป็นหลักแก้วของกิเลสเป็นโรงงานของกิเลสนี่ปัญหาตัวเดียวเนี่ยบางคนยังว่าบริษัทตัณหาจำกัดที่ว่ามันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ตัวปัญหาเป็นตัวผลิตกิเลสให้เกิดขึ้นไม่ได้อยากราคะโลภโกรธก็แล้วแต่มันก็มีอยากตัณหาเป็นฐานใหญ่รวมจะรู้จิตใจเราจะมีตัณหาเป็นที่เลี้ยงเป็นผู้นำเดียวมันจะเกิดตายกับโลกนี้มาไว้กับไว้กันจนถึงปัจจุบันถ้าเราไม่ตัดทิ้งนี้ออกไปเสียมันจะเกิดตายพบใหญ่เรื่อยไปจะเหมือนกันกับถาดทองคำวนตามมหาสมุทรสุดสาครมหาสมุทรตะตีก็หมายตั้งธรรมะว่ามหาสมุทรนะมหาแปลว่าความใหญ่ความยิ่งใหญ่เป็นมหาสมุทรกับสมุทรความยิ่งใหญ่นั่นเองมหาสมุทรกับสมุทรเอาความยิ่งใหญ่สมุทรเอาเรื่องของโลกนี่นะเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจสมมติว่าอันนี้เป็นของเราเป็นต้นสมมติเอาสมมติกับของเราเนี่ยกำลังสมมติอีกตัวหนึ่งว่าธาตุสี่เราที่มีอยู่นะเป็นตัวตนของเราเนี่ยสมมติอีกเรื่องหนึ่งว่าเรื่องนามเนี่ยมีทัญญาสังขารเป็นตัวตนของเราอีกแหละมันเป็นสมมติสามระดับด้วยกันของตนกับของสมมติธาตุสี่เราก็เป็นของสมมติมันเป็นนามจิตเป็นนามสังขารวิญญาณก็เป็นตัวสมมติขึ้นมาเนี่ยสมมติที่มาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นมหาสมมติก็มหาสมุทรหรือมหาสมมตินั่นเอง อย่างเราล้มตัวมันต้องสารที่เรามันนี่ก็ล้มตัวสมมุติอันนี้เลยพอล้มพระบาทเป็นของพ่อเราแล้วมันจะห่วงว่าอันนี้เป็นคนของเราเราก็จะห่วงสมมติกันนี่เอาง่ายๆเราต้องพูดอะไรมากไกลเขาว่าสมมติคือห่วงโดยสมมติเนี่ยว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเกิดคนละพ่อและแม่กันแท้ๆเมื่อถึงการเวลาพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมาสมมติว่าเธอทั้งสองคนมันเป็นพ่อเมียกันนะนั่นแหละในความรู้สึกเมียเราย่อมเป็นเกิดขึ้นหัวเราย่อมเกิดขึ้นเราเป็นหัวเราหวงแหนห่วงอาทรด้วยกันฝ่ายหนึ่งฝ่ายไหนไปไหนก็เป็นห่วงด้วยกันหรือฝ่ายหนึ่งอะไรเก็บไข้ได้ป่วยมากก็เป็นห่วงนี่คือสมมติว่าเป็นหัวเราเมียเราเนี่ยพูดง่ายๆนี่คือมหาสมมติเอาเท่าแก่พ่อแม่สมมติให้ก็เชื่อตามนั้นเอาตามนั้นตรงนี้เห็นว่าเขาบอกผัวเมียเนี่ยนอกหรือเปล่านอกของเราคือผัวเราเมียเราเองนี่ก็หลงสมมติซึ่งกันและกันแต่สิ่งเหล่านี้มันตัดได้ไหมมันยากจะตัดได้ตั้งแต่คู่มีคุณธรรมขั้นพระโสดาบันไปยังตัดไม่ได้มันยังต้องพอใจในการมาคุณซึ่งกันและกันอยู่นี่เราทำให้ยิ่งยาวที่สุดอีกคือวัตถุสมบัติที่เราหากันอยู่ทุกวันนี้ก็ถ้าเงินส่วนใดเป็นของเราจะมีความห่วงรักษาตัวเราเป็นพิเศษกว่าคนจะรักจะมาคนต่างๆรักษาเอาไว้คือห่วงตัวนี้หรือว่าถ้าว่าเงินนั้นเป็นของผู้อื่นเราก็ใช้เฉยตัวอย่างแรกเขานับเงินผ่านวันหนึ่งเป็นร้อยล้านเขาก็ใช้เฉยถ้าเท่าเงินเราล่ะในความรู้สึกเป็นเงินเราจะ100 เหรียญตรงนี้ใจจะเป็นยังไงในความดีใจภูมิใจว่าเรามีเงินเป็นอย่างพัฒนาไหนก็เราตาเชื่อเบิกฟ้าเราไม่กลัวอดไม่กลัวอยากเงินเรามีแล้วเป็นร้อยนี่คือว่าเราไปเห็นเคสนี้เป็นความของเราตรงนั้นมันเกิดขึ้นกับใจเราได้นี่ก็จุดหนึ่งหรือผัวยังไงที่ว่ามาเนี่ยอันผู้ชายคนนั้นถ้าหากว่าไม่ได้แต่งงานกันแต่ถ้าเขาตายไปเราจะเป็นยังไงกับเขาเฉยๆเพราะยังไม่ได้สมมติว่าเป็นผัวเราหรือผู้หญิงคนเนี้ยยังไม่ได้สมมติว่าเป็นเมียเราเขาก็อยู่ธรรมดาประดาไปแต่คนเธออยู่มันเขาต้องตายไปหรืออะไรเกิดขึ้นเราจะเป็นยังไงเฉยๆเนี่ยสมมุติตัวเดียวเราวางให้เป็นมีปัญญาต้องฝึกมาศึกษาตัวนี้ให้เป็นเราหลงอะไรบ้างก็บันหลงสมมุติตัวเนี้ยหลงใจเราเรามาฝึกปัญญาเรามาแก้ปัญหาเราให้เป็นตัวนี้ก็ยังให้ฝึกสติฝึกปัญญาฝึกสมาธิให้มีกำลังทั้ง3 ก้อน 3 อย่างทำงานร่วมกันสติก็มีกำลังสมาธิก็มีกำลังปัญญาก็มีกำลัง3 อย่างมันจะมารวมตัวกันเราทำงานร่วมทีมกันเพื่อกำจัดในความเห็นต่างๆให้มันเข้าใจในเหตุในผลมากขึ้นนี่คือตัวไปละวิชาทิฏฐิความเห็นผิดเอาตัววิชาที่มีอยู่ที่ทุกคนมีอยู่ทุกคนมีวิชาอยู่ในตัวทุกวันจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ตัวใครตัวมันแค่ว่าเยอะมากกว่าทุกคนวิชาตัวนี้อาจจะ99%นี่ก็ได้วิชามันฝังกันอยู่แต่เราไม่รู้ตัวเพราะมันยาวนานเหลือเกินแต่ว่าสัมมาทิฏฐิเรามีมันมีจะมีน้อยมากอาจจะมี1%นี่ก็ได้นี่เนี่ยเราจะมาฝึกเราจะทำยังไงให้เป็นสมามากกว่ามิจฉานี่คือปัญญาจะมาดูเหตุดูผลว่าถ้าในความเห็นเป็นอย่างนี้ถ้าเราพูดที่เราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับตัวเรากับเขาถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วถ้าทำกับคนนั้นอย่างนี้ อันนี้คือขึ้นกับเรากับเขามันเป็นโทษภัยอะไรบ้างเราจะมาหาความผิดความถูกไม่เข้าใจตัวนี้ให้เป็นอันนี้ควรจะเอาอันนี้ควรจะวางมันจะมองเห็นทุกโทษภัยเขาจะวิชาเป็นยังไงได้เพื่อจะเดินก้าวต่อไปนี่ก็วางเข็มคิดในการปฏิบัติให้มันถูกทางมันต้องฝึกปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยมีความเห็นคือความชอบธรรมฝึกยังไงนี่เราต้องไปสอนเรื่องความเห็นเป็นอย่างใหญ่ปัญญาเป็นอย่างใหญ่ก็สมาธิมันไปในตัวถ้าเราคิดเรื่องอะไรก็ตามถ้าคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาเมื่อไหร่ความตั้งใจนะเข้าว่าสมาธิตั้งใจมันความคิดพิจารณาอยู่เข้าว่าปัญญาแล้วลึกมันจะคิดอันนี้อยู่เข้าว่าสติไปด้วยกันนั้นดังนั้นจังหวะพยายามฝึกของที่มีอยู่ให้มีความฉลาดเฉลียวมากขึ้นกำลังมากขึ้นนี่ความเห็นเป็นหลักใหญ่จู่ๆเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราเป็นวิชาก็ไม่รู้สัมมาก็ไม่รู้เป็นวิชาเยอะด้วยแหละมากกว่าใช่เยอะแล้วอันวิชาที่เราเป็นอยู่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่แก้ไขนี่ทำสมาธิซะก่อนสงบแต่มันสงบได้ทำได้แต่เกิดอะไรขึ้นเป็นมิจฉาสมาธิไงเพราะฐานเดิมมันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมันทำสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิขึ้นมาเราไม่รู้ตัวมันแก่ทันไม่ทันเลยมันสายไปเลยมันฝังมันลึกมันกับผ้าขาวสะอาดเอี่ยมอยู่นะถ้าย้อมสีผิดครั้งแรกข้างเดียวได้นะสีไม่ถูกใจอย่างสีดำลงผ้าขาวพลิกลงไปดิเห็นไปแก้เป็นสีอื่นเนี่ยเห็นเป็นสีขาวขึ้นมามันทำได้ไหมยากแต่ทำได้เราสีอื่นไปถ้าเป็นผ้าขาวขึ้นมาเราเปลี่ยนไปเรื่อยผ้าขาวคนนี้เราสีแดงไม่ใส่ไม่เปลี่ยนสีดำเป็นแดงสีอะไรก็ไม่ถูกแต่ว่าดำก็ไม่ใช่แดงก็ไม่ใช่สีอะไรก็ไม่รู้มันเละเทะไปหมดเลยในผ้าขาวผืนเดียวก็ยังวางเลยมันย้อมสีไหนสีนั้นเราต้องการสีได้สีนั้นเลยมันถูกกับสีเราต้องการวิจัยเราดวงเดียวแท้ๆเดี๋ยวนี้เราจะวางธรรมะแนวความเห็นเราให้มันโตกับธรรมะจริงๆจะวางแบบไหนให้มันโตจริงๆแต่เริ่มใหม่ให้เป็นนับหนึ่งใหม่ให้เป็นถ้าเราถือว่าเป็นวิชาแล้วเนี่ยพยายามฝึกสติปัญญาเราเป็นสมาธิได้มันเป็นเรื่องต้องศึกษาว่าความผิดของวิชาเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงโทษเป็นยังไงภัยเป็นยังไงถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในตัววิชาที่ว่ามาแล้วเนี่ยการจะกลับตัวเป็นสมาธิมันจะยากปอบเปื้อนเป็นยากกว่ามันกลับตัวยังไงนั่นเปรียบเทียบแบบเหมือนกับว่าบุคคลที่มีความตั้งใจไปอยากไปหาป่ามันต้นสักตัวหนึ่งมันแจ้งตัวหนึ่งไปลงไปสาวหาปลาเลยแล้วปลาตัวนี้จะว่าคุณเดียวต้องไปแกงกินในความตั้งใจจะไปหาปลามาแกงมันมีในใจเด็กพอดีว่าไปจับไปก็ถูกคองูพอดีคืองูอยู่ในน้ำแต่ตาเราไม่เห็นมันงูแต่มือมันถูกกำมาเลยอู้เรียนกำคองูอยู่นั้นเข้าใจว่าเป็นปลาอยู่เพราะเราไม่เห็นคนเรียกว่าอู้กูจะแกงปลาตัวนี้อย่างไรมันจะอร่อยยังว่าไปอยู่กูจะราบอย่างไรกินยังไงปลาจะอร่อยยังว่าไปอยู่เพราะนี่ว่าเป็นปลาเองที่กำคองูอยู่กูยังไม่เห็นแต่รู้หน้าว่ายกขึ้นมาพ่นน้ำแล้วเนี่ยมาเห็นว่าหัวงูตัวงูแล้วเนี่ยการจะวางงูปล่อยที่งูเนี่ยมันใช่เรื่องยากเอางูนี่ก็ได้เลยถ้ามันมีงูไม่จับเลยดิจับปั๊บลงไปมันจะวางทันทีหรืออย่างกระเป๋าเราตัวเนี่ยเราก็เผลอเปิดซิปเอาไว้บางทีตะขาบก็ตัวอย่างวิ่งไปอาศัยในกระเป๋าเรามันนอนอยู่ในถุงเงินนั่นแหละเราไปมาดูโอ้กระเป๋าลืมปิดมันเป็นปิดแต่จริงๆนี่กระเป๋าเป็นตะขาบเลยแหละก็เงินอยู่ด้วยกันนั่นเนี่ยวันนี้จะไปจ่ายเงินตลาดไปด้วย ตัวสีกระเป๋าความใจเงินจะขาบออกมาเลยการที่กระเป๋ามันง่ายขนาดไหนมันง่ายมันเร็วมันช้ามันโยนทันทีกระเป๋ามันก็วนนะพอเห็นจริงว่านี่เป็นตะขาบจริงๆมันจริงๆแต่มันยังโยนกระเป๋าที่ง่ายๆนี่คือเห็นจริงนี่คือว่าคำสอนพระพุทธเจ้าก็จะเห็นจริงรู้จริงคนรู้จริงธรรมดาบดาเนี่ยไม่แน่อาจไม่จริงก็ได้เหมือนกับคนที่ไปหาปลานั่นแหละกำโคงอยู่เพราะว่านึกว่าเป็นปลาอยู่รู้ว่าเป็นปลาอยู่มีความเข้าใจผิดเฉยแต่ถ้าเห็นจริงๆนะการวางงูการทำอะไรกับงูท่างูมันเรื่องยากคนง่ายๆนี่คือว่าการจะมองหาตัวมิจฉากับสัมมาทิฏฐิมันโอ้วิธีการอย่างนี้มันเป็นไม่ชอบทำในการทำอย่างนี้การพูดอย่างนี้เห็นอย่างนี้เลยก็จะเปลี่ยนความผิดมาเป็นถูกไม่ใช่เรื่องยากของนิดเดียวเป็นเขาบอกเส้นผมบางภูเขาเท่านั้นเองเขาง่ายๆแต่เราเมื่อไรอยากให้เป็นอย่างนี้ได้อันนี้ตัวแรกก็คือปัญญาเอามาคิดเอามาขี้นากันเหตุผลมันติดต่อกันให้เป็นมีปัญญาเรามีอยู่แล้วมาฝึกให้มันดีให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นฉลาดขึ้นฝึกปัญญาได้หรือเป็นนั่งฝึกอย่างเดียวเดินฝึกก็ได้ยืนฝึกก็ได้หรือทำงานอยู่ฝึกก็ได้หรือแนวขับรถอยู่ฝึกก็ได้ขับรถอันเดียวกับมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในตัวขับรถเนี่ยตอนเราเลือกอยู่เสมอว่าเราขับรถมันลึกชอบยังไงตั้งเกณฑ์มั่นขับยังไงแนวความคิดยังไงว่าคนจะเลี้ยวรถซ้ายขวามันต้องคิดว่ามีรถสวนมาไหมเนี่ยไปอีกเลยไฟแดงดีหรือเปล่าเนี่ยในความคิดมันมีอยู่ในตัวเขาเลยนี่ปัญญาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วเราฝึกถ้าคนมีตัวนี้อยู่ในตัวแล้วเนี่ยการขับรถจะไม่พลาดตัวเลยจะไปชนคนอื่นอ่ะยากคนจะมาชนเราเรื่องนึงมีการฝึกปัญญาเราที่มีอยู่นะฝึกเก็บบ่อยๆที่นั่งบ่อยๆเติมเต็มบ่อยๆโอกาสไหนบางว่างเลยบางๆที่จะนึกคำบริกรรมทำสมาธิเพื่อทับจิตก็ทำตามโอกาสที่เหมาะสมไม่ใช่ไม่ให้ทำให้ทำไม่นั่งแต่ดูโอกาสเวลาที่เหมาะสมใช่เลยนี่เราถ้ากำลังทำงานกลุ่มกันเนี่ยเป็นนิกรรมบริกรรมเนี่ยมันตายกับตายให้ลองมาที่ทำสมาธิทำให้ถูกการเวลาเนี่ยนะแต่มันยังจะเที่ยงเลยในบ้านเราอยู่บ้านหัวกำมันแล้วมีข้าวในหม้ออะไรเกิดขึ้นเราลองน้ำข้าวก็แล้วกันจะได้กินมันจะเตะได้ก่อนแค่นี้เป็นนั่งสมาธิเป็นยังไงมันไม่ได้ทานเยอะเลยนี่ยกปัญญาบันเนี่ยมันพ่อผมมีลูกศิษย์มันก็ลูกศิษย์ที่ทำสมาธิเก่งๆแต่ทำสมาธิทั้งเขาทำกับอาจารย์โออื่นมาก่อนอาจารย์โอนั้นฝึกลูกศิษย์ทำสมาธิทำมากเลยคือมีความมั่นใจว่าจิตมีความสงบเป็นสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นด้วยจึงฝึกอาจารย์มาหลายปีกับหลายปีอาจารย์ก็เลยว่าเมื่อปัญญาเกิดขึ้นยากกว่าปัญญาเลยตัดกิเลสอาสวะหมดไปสิ้นไปจากแก่เป็นพระอริยเจ้าเข้าสู่พระนิพพานอันรู้สึกวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยทำสมาธิให้สงบเต็มที่เอาอย่างไรกับปัญญาก็ไม่เกิดไปวัดไปวัดทำไปวัดทำสมาธิกลับมาบ้านทำสมาธิงานเขาเนี่ยจะมุ่งมั่นสำหรับพระนิพพานเพราะอาจารย์สอนอย่างนั้นวันนี้ขณะเดียวกันเด็กก็มีครอบครัวแล้วแหละมีเงี้ยแล้วแหละนะมาบ้านก็การค้าขายงานเงินก็ไม่มีอะไรจะนำเป็นสรรพอที่เงี้ยทำเป็นส่วนใหญ่เลยพยายามจะไปวัดพยายามจะทำสมาธิข้ามคืนมาแทนที่จะทำงานอะไรอื่นไม่ทำกลางวันมาบางวันก็เพ้อกันเขาหอบพระอัดประตูนั่นเข้าสมาธิทำสมาธิพยายามทำด้วยเนี่ยแต่ไม่สงบได้เราดูมันสงบแต่พยายามฝืนเราคิดบ้างเราฝืนด้วยน่ะนอนเข้านอนเข้าไอ้นี่มันรำคาญ รำคาญอย่าควรไปทำสมาธิอะไรงานอะไรการไม่ทำการค้าขายต่างๆก็ตกลงลดลงเนี่ยปวดหนักมันจะพูดไม่ได้พอหลายเดือนมาก็ดูไปเรื่องปีแล้วแหละเนี่ยฝังใจไว้แค้นใจอยู่โอ้ยไอ้ผัวเนี่ยเอาไปมากเลยมันทำหนักสมาธิมันก็ไปเข้าหน้าอะไรสักอย่างไปกำมีขั้นหนึ่งกิจมีความสงบของสมาธิพอสมควรพอสงบได้เนี่ยปัญญามันไม่มีใช่ปัญญามันไม่มีมันก็คิดขึ้นมาฟุ้งซ่านขึ้นมาแต่ฟุ้งซ่านนั่นเองคนยังไม่แก่นะอายุประมาณ30 กว่าปีเขายังไม่แก่พอในช่วงเดียวกันนั่นก็ว่าความรักกับครอบครัวยังมีฝังอยู่ก็คิดเรื่องราคะกำเริบขึ้นมาก็เอากำลังของสมาธิไปเสริมราคะตัวเองเป็นปรุงแต่งถึงราคะตัวเองมันไปมาคิดถึงเมียแล้วคิดถึงเมียแล้วไปกันแล้วกันเอาไปมาแบบโอ้ยไปผ่านกูไม่ไปหรอกไม่ไหวเอาสมาธิอะไรนี้กูไม่มีแล้วพอเอาไปมากับไปเมียฝังใจลึกเลยเข้ากับตัวเมียตัวเขาโกเงียบเงียบเปิดประตูเงียบข้อน้ำเข้าแล้วแม่ก็ตะโกนมามันเข้าทำไมประตูไปพยาพานสิพยาพานซะมันต้องเข้ามาหรอกกดหนักเลยในคืนนั่งบนนอนข้างนอกตกลงแค่คนเดียวทั้งคืนไม่ได้สมาธิเต็มแล้วสมาธิพังไปแล้วนั่งคนเดียวยังออกวุ่นวายไปไล่รังแต่ได้รังเมียกับได้ชาเลยเนี่ยได้ทางข่าวก็เมียละแต่ละวันเมียก็เฉยไม่พูดไม่จาด้วยเฉยทำงานต่อไปเฉยกลางคืนมาสักเดือนปลายแล้วเข้าห้องปั๊บเสร็จแล้วก่อนปั๊บพวกเมียทุกคืนไอ้ผัวกับขอกับประตูทุกคืนนี่เขาไม่ยอมเปิดเอาไปมากเดือดร้อนแล้วก็ทูนอย่างนี้ก็ทูนที่แค่เฉยกับมาแล้วก็ทูนอย่างนี้หลวงพ่อช่วยผมหน่อยเถอะไม่เลยช่วยหรอกว่าดูสิตัวเราไม่ฟังเราจะเป็นเจ้าโลกีนะเรามาแต่เป็นเราจะไปนอนกับเมียไม่นอนด้วยเดือดร้อนจะทำยังไงดีเรื่องนี้พอนักแก้กันจะแก้ยังไงดีเราเลยแก้ก็ยังไงเราที่เราแก้เพราะเราคิดทำวิธีแก้กันเราแก้มันมีวิธีการให้มันตรงได้เอาเรียกว่าวางแผนให้สำหรับแผนผู้ชายด้วยกันผู้ชายด้วยกันวางแผนช่วยกันหน่อยเราแผนเราก็ทำท่าโทรศัพท์มันต้องโทรจริงนะเอาตัวปลอมมาแหละเราบอกต้องทำโทรศัพท์ไปต้องเวลาพูดต้องเขาเห็นด้วยทำพูดกระดิกกระดีเขาพูดผมไม่งั้นอย่างนี้ยิ้มน้อยยิ้มไปทำไปให้เขาเห็นใส่ว่าเราพูดทักใครทุกคนหลอกทุกคนถือป่ะแล้วเขาไม่อยู่ก็จะเพิ่งโทรหรอกที่กำลังจับเฉยแล้วเขาอยู่ใกล้ๆว่ายังโทรไหนทางชายเขาได้ยินบ้างแต่เนื้อเดิมนี้ไปพูดที่อื่นบ้างเขาต้องใส่ขึ้นมาถ้าอย่างนี้เลยอดไม่ได้ว่าเพราะจะมีเมียใหม่เมียผู้สาวใหม่ถามว่าโทรหาใครล่ะเนี่ยถามในคนเขาต้องถามแน่มาโทรหาใครโทรหาเพื่อนไหนเขาต้องทำเนี่ยแหละเราก็ต้องรับไปเรื่อยๆก่อนจะไปตรงกับเพื่อนนิพยาเรื่องเพื่อนกันด้วยกันตอนนั้นเนี่ยเขาสงสัยเขาสงสัยขึ้นมาคนเรายังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอะไรถ้าเขาถามมาเราเป็นหนุ่มเป็นแน่นแต่มันไปตามภาษาคนหนุ่มอ่ะมาอย่างนั้นเอาไปเราไปทำแล้วก็พูดไปทำนั้นได้ผลเลยไม่ผลทันที เรียกถามตามหลักการให้พ่อคุยฟังทุกอย่างต่อโทรศัพท์นั้นทำให้เด็กไปทำมาไม่ก็สงสัยไปทำมาเลยไม่นานเลยประตูเนี่ยก็เปิดให้ดูดิก็เลยเป็นพวกเนี่ยกันทุกวันนี่เนี่ยอยู่ด้วยกันทุกวันเรียบร้อยมันเป็นแต่เรื่องกันมีแผนก็ถูกเชื่อมันเลยมันได้หลายอย่างเลยประเทศคนนี้คนเราตีอะไรกันได้ไม่ว่าธรรมะมันเป็นวิธีการสอนเลยสอนคนเรื่องนึงนี่ก็สอนได้ช่วยได้ถ้าสอนธรรมะเชิงเดียวนี่ไปเดียวไม่ได้นี่ทั้งนี้ขั้นตอนหลายอย่างการสอนคนมีก็เรื่องหนึ่งแหละอย่างเรื่องสองนี่ก็แล้วกันเดียวกันเนี่ยพวกเมียนี่แหละลูกสามคนนะนี่ลูกสามคนพวกเมียกับคนที่เป็นนางพยาบาลปากโผหน่อยพูดไม่ค่อยจะฟังคำอวดตนอวดโตอย่างนั้นอวดโตอย่างนี้เหมือนกับว่าเราเมียของคนอื่นเป็นหัวหน้าโรงพยาบาลด้วยเมียก็ไม่บากันนะเนาะเมียอะไรก็แล้วกันเราไม่มีการรู้จักว่ากันเราไม่ใครก็แล้วกันไปกันเลยเพื่อนรังเกียจนางพยาบาลอื่นรังเกียจหมออื่นก็รังเกียจด้วยแต่เป็นใจอีกหมอก็เป็นหมอผู้เป็นผัวก็เป็นหมอเป็นหมอแต่ว่าสำคอดนั่นแหละเอาเขาสำคอดนั่นแหละเชื่อกับถูกคนนินทาว่าแม่ตัวเองอายเพื่อนฝูงว่าแม่ตัวเองพูดไม่ดีอย่างนั้นอะไรนั่นปวดตัวที่ติมานะสูงเพราะฉะนั้นมากตัดสินใจว่าด่าแม่ไม่จะยาไม่แห้งตะคุณไม่ใช่เลยดียาพาไปร่างไปสมรสเที่ยงเพื่อกันไว้ก็อยากสมรสยากันขาดกันเลยด่าแม่หนักเหมือนกันตะคุณไม่มีอ๋อเราไม่เดือดร้อนเดือดร้อนโว้ยทำจริงเลยหมอทำไงเจอคนจริงเจอไม่ได้พูดทำจริงพูดเนี่ยเอาอะไรก็โทษมาแล้วก็โทษอีกอันนี้นะพ่อต้องพ่อช่วยนิดหน่อยให้อีกเลยเอาเรื่องอะไรอีกไงมาดูสิอีกก็เล่าหรือไปละเอียดมีเย็บเหมือนกันนะเรื่องที่ยาทางโควิดเขายามีกระทำกับคุณเขาช่วยหน่อยมันก็โทษนะยาวนานโทษบ่อยด้วยเขาก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรคนนี้จังหวะเดียวกันเขาก็วนประเทศมันไม่ได้ผ่านที่นั้นไปเราไม่ฟังไปทางประมาณจุดก็ไปจะรู้กันนะพอดีนะเอาหมอมารับแล้วข้อมาแล้วกันบริเวณที่อำเภอห่างไปอีกประมาณสัก80 โลเราเลยเจอกันเลยบอกหัวมารับแล้วข้อไปเที่ยวเป็นรับที่วัดเป็นก็ถามข้อไปครับรับมากับไปกับพยายามพูดเอียงๆก็อาจจะว่าไปหน่อยให้แกออกมาไปยังไงครอบครัวรู้สึกไม่ไหวก็ว่ากันไปก็รู้ว่าเป็นยังไงพอไปแกก็รู้เรื่องแล้วก็วันนั้นก็รู้เรื่องแต่จริงๆก็พูดทั้งหมดแล้วก็รู้แล้วแต่เขาไปว่าเดี๋ยวจะออกมาให้หมดในการมาแต่อยากกับเมียนี่เล่าไปส่วนเมียทั้งหมดไม่ดีลูกเดียวเมียไม่ดีลูกเดียวเลยโดยตามภาษาโลกก็ไม่ดีจริงอะไรนะภาษาโลกเป็นนักการน่าอายคนทำไปมาจะพูดนะขับรถไปขับเรือขับกระชากไป70-80 ไปเรื่อยๆมันต้องขับเร็วเพื่อจะพูดงานเพิ่มอันตรายแต่พูดไปเลยนานเหมือนกันนะประมาณ1 ชั่วโมงมาไปถึงได้อะไอคิดทำงานเยอะกว่าประมาณดอกมีเท่านี้แบบการพูดเขาไม่เท่านี้แล้วผมอยากจริงๆผมไม่เอาแล้วหญิงคนหยุดแล้วแต่ลูก3 คนผมก็เลี้ยงเอาตั้งเขาจะไปไหนก็เรื่องของเขามาทางไปเลยพูดของเขาเรื่องนั้นเขาจะโทษเขาแบบผิดนั่นไม่ใช่นะพี่นายดีนะฟังพ่อจะพูดดีพอเราพูดไปฟังแล้วก็จะพูดว่าเดี๋ยวนี้เรื่องเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเขาผิดนะ เราพูดว่าเขาผิดเตรียมตัวแล้วเนี่ยเป็นตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามหมายถึงว่าไม่ใช่เรื่องเขาผิดเรื่องเราผิดมันผิดตรงไหนผิดตรงที่ว่าเราเลือกเขาครั้งแรกทำไมเราถึงเลือกผู้หญิงคนนี้มันเป็นเมียเราไปเห็นเขาเป็นยังไงเลือกเขาอย่างนั้นนั่นคือแบบเราในบางส่วนที่ปิดบังใจเราอยู่วาสนาบารมีเราไม่ดีมันยังมีอย่างนี้ในทางโลกความบารมีวาสนาเราไม่ดีได้มีอย่างนี้มาในทางโลกความไม่ดีแต่ว่ามุมเนี่ยถ้ามุมไปทางธรรมะในภาคปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเทวาเราโชคดีที่สุดผู้ชายคนนี้ได้มีอย่างนี้เราเห็นธรรมะทุกวันมันพูดไปธรรมะตอนนี้ก้มตัวเราเขียนหลักก็คือมันเบื่อไปอย่างนี้โลกทั้งหมดตัวอย่างนี้เหมือนกันกับโลกเหมือนกันหมดแหละเราเกิดมาชีวิตเราวิถีชีวิตเรามันไม่โปร่งใสทางโลกอ่ะแต่ผู้หญิงมาเนี่ยมันก็เป็นตะกวดตลอดไปไม่ต้องคำแฝงเลยเราผิดครั้งเดียววาสนาเราไม่ดีมันในรุ่นในการในครอบครัวกับผู้หญิงอาจจะได้บวชก็ได้ไม่แน่นะชีวิตของวิชานั้นไม่ได้ว่าเยาวชนเขาผิดนั่นแหละที่ว่าเป็นก้อนธรรมะก้อนโตละโชคดีได้ในอย่างนี้ผู้ชายในโลกนี้มีใครบ้างไม่ได้ดีอย่างนี้กำลังมาแล้วเป็นด่าในครอบครัวเขียนก่อนใครโชคดีเลยไม่เป็นด่าในครัวขนาดนี้นี่ก็เลยที่ว่าการเปรียบเทียบว่าเราเป็นคนผิดไปเลือกคนผิดตอนนั้นเราผิดตัวนี้ไปไหนๆก็เลยเราเดียวไปแล้วก็ชีวิตเรามีตัวนี้เอาตรงนี้ธรรมะนั้นเราเธอเป็นธรรมะก่อนเนี่ยก็ต่อไปเราจะพิจารณาทุกวันผู้หญิงคนนี้แกพูดเป็นยาวนานคนนี้นะจริงๆแกที่สติขึ้นมาย้อนหลังลงไปว่าก่อนเราจะขอแต่งงานผู้หญิงนี่เป็นยังไงเราชอบอย่างนี้อย่างนี้ครับเขาแต่วันนี้เป็นยังไงคนเขาจังเป็นยังไงนี่แต่เราผิดแล้วล่ะเสียไปอย่างนี้เราว่ามันเราเป็นตัวโลงสามคนถ้าอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเสียสังคมเราเป็นหมอผู้ใหญ่ด้วยเราต้องมาอยู่กับใจมันนะมันจะเป็นเราธรรมดาประดาไปซะมันจะนอนคนละห้องมันไม่ไหลมันจะก็ธรรมดาประดาไปอย่าไปเนี่ยได้เกิดขึ้นยังไปตกเกียนกันหรือไปตกเกียนก่อนให้เขารู้ตัวเขาเองว่าเราเชื่อกับเขาจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อกันแล้วกันใช่แกบอกรักกันมากมาที่บ้านไม่กี่วันนี้ยังโทรมาอีกโอ้ยหลวงพ่อขอบคุณหลวงพ่อมากดีนะดีนะทุกวันนี้แต่เราเงียบเลยไม่มีเลยบางทีหนูสบายไปทำอาหารกินเองทำอาหารเลี้ยงลูกเองก็มีไม่พูดไม่จาเลยเงียบเช่นเราอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ไม่แยกทางกันแต่มันแยกกันใช่นี่ก็เป็นธรรมะของโลกมันก็ไปต้องมีหลายอย่างมาสอนคนสอนได้นี่ธรรมะทางโลกทำยังไงให้เกิดความยุติธรรมของสังคมของครอบครัวนี่คือปฏิบัติธรรมในครอบครัวคือความยุติธรรมของครอบครัวในส่วนความยุติธรรมของสังคมที่อยู่ร่วมกันเหมือนเราทุกวันที่อยู่ด้วยกันทุกวันจะอยู่กันยังไงให้มีความยุติธรรมต่อกันคือไม่เอาเปรียบกันคือไม่เอาชนะเอาแพ้กันเนี่ยต้องการความยุติธรรมตรงนี้ก็ความเป็นธรรมต้องฝึกปฏิบัติธรรมกับตัวเองกับหมู่คณะฝึกตัวยังไงกับหมู่คณะให้อยู่กันได้แบบมีความสุขไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่หนักหนาใจกันไม่อิจฉากันไม่นินทากันไม่ว่าร้ายกันเราจะไม่ทำให้คนใดคนหนึ่งมีความทุกข์เพราะการพูดของเราเราจะไม่ทำไม่พูดอะไรเลยแต่ให้คนใดคนหนึ่งเป็นทุกข์เพราะกระทำการพูดหมดทั้งหมดเราจะไม่ทำคิดรอบคอบก่อนทุกเรื่องก่อนจะทำจะพูดนั่น มีปฏิบัติต่อวาจาตัวเองให้เป็นปฏิบัติต่อกายเราให้เป็นอย่างของหยาบๆนะปฏิบัติกายวาจาหยาบที่สุดแหละแต่ทำให้มันได้อันนี้ใจที่ว่ามาเป็นความเห็นเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นความเห็นฝ่ายโลกียะสัมมาทิฏฐิฝ่ายโลกุตระสัมมาทิฏฐิฝ่ายโลกียะมันมีอย่างนั้นสังคมมันต้องมีว่าต้องเรียนกันสัมมาเป็นโลกุตระเป็นอย่างนี้ฝ่ายโลกียะเป็นอย่างนี้คือต้องการความยุติธรรมต่อกันคนมีความเห็นกันรักกันเกิดความรักกันสงสารกันเมื่อพี่เป็นน้องกันมันมีคือภาคปฏิบัติเพื่อนๆธรรมดากับสังคมธรรมะรวมกันเป็นสอนว่าความรักความสงสารซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นฐานใหญ่ของสังคมที่ร่วมกันมีความสุขได้เมื่อความรักสงสารเกิดขึ้นต่อกันแล้วความสามัคคีมันตามมาอะไรเกิดขึ้นมันจะช่วยเหลือมีอะไรเกิดขึ้นมันเก็บไข้ได้ป่วยอะไรมาก็จะช่วยเหลือดูแลเพื่ออาทรซึ่งกันและกันนั่นคือว่าเพราะความรักความสงสารด้วยกันด้วยกันมีความยุติธรรมให้เกิดขึ้นส่วนยังไงมีภาคปฏิบัติมีเพื่อนธรรมดามีคุณฝึกปัญญาบางที่มีอยู่เนี่ยมองคนอื่นมองอกเขามองอกเราความต้องการของสังคมในโลกนี้จำนวน8,000 กว่าล้านคนทั่วโลกนี้ความต้องการของคนกินมันเหมือนกันแต่การสื่อสารต่างๆก็ต่างกันความต้องการกินมันเหมือนกันก็ไปอย่างไรเห็นไหมนะว่าเราจะเป็นชาวพุทธแล้วก็มีครูอาจารย์สอนองค์ธรรมะอยู่กันนิสัยเป็นประจำเอาธรรมะพระพุทธเจ้าเรามาฝึกตัวเองมาแก้ไขปัญหาตัวเองได้อย่างไรมันต้องหาธรรมะบวชมาฝึกมาแก้ฝึกปัญญาให้เป็นไม่อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมต้องมีปัญญาสติปัญญามีสมาธิอยู่ในตัวต้องจับผิดรู้จักถูกถ้าคนเราไม่รู้จักผิดรู้จักถูกเนี่ยคนยากเลยแก้ปัญหาตัวเองได้เอาไปมาหาผิดก็เป็นถูกเลยเราถูกคนเดียวก็เลยผิดหมดนะครับในโบราณก็เดิมนักปราชญ์ว่าอย่าหาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นแค่นี้เราก็เป็นธรรมะแล้วถ้าเราเอามาคิดพิจารณาดูที่ว่าอย่าหาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นตรงนี้มันเป็นธรรมะคนโตในสังคมเนี่ยเราต้องว่าอย่าให้คนอื่นคนใดมาเข้าใจเราเพียงฝ่ายเดียวเราต้องฝึกตัวเราในความเข้าใจคนอื่นบ้างให้อยู่ด้วยกันได้พอยังสอนงานเวลาสังคมเนี่ยว่าให้คนมาแต่ว่าแพ้กันเป็นถ้าแพ้กันเป็นเรื่องมันไม่เกิดขึ้นเรื่องเกิดขึ้นเพราะไม่แพ้กันเพราะไม่ยอมแพ้กันเอาชนะอยู่เลยเกิดทิฏฐิมานะอัตตามันพักดันกันมันกำลังพักถ้ากำลังพักมันดันมันรุนแรงมันก็ความเปรียบเล่าก็รุนแรงมากขึ้นเห็นใจจากที่ดีที่สุดมันเพื่อแพ้กันเป็นระหว่างผัวเมียก็ดีลูกพ่อแม่หรือเพื่อนฝูงก็ดีถ้าแพ้กันเป็นแล้วปัญหาจะไม่เกิดขึ้นกับหมู่คณะไปไหนด้วยกันจะมีความสุขกินข้าวด้วยกันจะมีความสุขนี่มีเรื่องต่างๆธรรมะทั้งหมดเราศึกษามาคือศึกษาธรรมะทั้งหมดมาเอามาจากไหนเอามาจากโลกเรานี่แหละพระพุทธเจ้ามาสอนธรรมะมีเป็นโลกเป็นสงสารเฉพาะบุคคลนี่แหละเป็นตัวธรรมะก้อนสำคัญถ้าอ่านดูธรรมะในตำราทั้งหมดนั้นเราจะเห็นว่าธรรมะนั้นออกจากบุคคลนี้มากทีเดียวเลยเกือบทั้งหมดเลยเรื่องความโลภนั้นเอามาจากไหนออกจากคนเรื่องความโกรธมาจากไหนเรื่องของคนมันหลงมาจากไหนเรื่องของคนอันนี้เรื่องราคะมาจากไหนเรื่องของคนเห็นไหมว่าคนเนี่ยเป็นตัวธรรมะก้อนใหญ่คนเราจะเอาเรื่องของคนมาสอนคนจำไว้มาสอนคนเพื่อคนนั้นแก้ปัญหาตัวเองให้เก่ง